วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่นี่ไทย PBS นะครับเช่นเคยนะครับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางและพอดแคสต์ของไทย PBS ท่านที่จะส่งข้อความแสดงความคิดเห็นนะฮะแนะนำมาได้ที่ LINE ของไทย PBS ครับวันที่3คนข่าวนะครับพร้อมนะให้ตั้งวงคุยกันเรื่องของสถานการณ์ร้อนสถานการณ์โลกสถานการณ์ยูเครนและเรื่อง Talk of the Townในเมืองไทยกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนถามผมนะว่าระหว่างข่าวใหญ่2ข่าวตอนนี้สงครามยูเครนกับข่าวแตงโมเนี่ยข่าวไหนจะจบก่อนกันสงครามจะจบก่อนหรือว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือของแตงโมก่อนคุณวีระว่าอะไรจบก่อนเรื่องของคุณแตงโมจบก่อนเพราะมันชัดเลยชัดขนาดนั้นเลยมันรวบรวมพยานหลักฐานได้ขนาดนี้แล้วคิดว่าน่าจะพูดง่ายว่าแถลงข่าวได้ครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงน่าจะจบก่อนในแง่ของคดีนะคดีแต่ถ้าเกิดในแง่ความสนใจของประชาชน คนติดตามแล้วก็ความสนใจของคนที่ทำข่าวเนี่ยอาจจะมีเป็นประเด็นอื่นขึ้นมาไปเรื่อยผมคิดว่าประมาณเดือนนึงว่ากว่าจะซาเหมือนกระแสจะตกไม่ใช่กระแสตกก็เกาะกันไปจนรู้จะเกาะอะไรแล้วอ่ะจนหายสงสัยทุกเม็ดทุกมุมแล้วเนี่ยประมาณเดือนนึงครับส่วนยูเครนเนี่ยยูเครนเนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนโอ้เอาตั้งต้นอย่างนี้ก่อนคราวนี้คุณอยากคุยเรื่องไหนคุณวิสุทธ์เอาแตงโมแล้วกันทำไมแปลว่าอาจารย์วิรัชคิดว่าไม่มีอะไรสลับซับซ้อนใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรสลับซับซ้อนคือถ้าจบก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายละเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าจบคืออะไรต้องอธิบายคดีจบคดีจบมันอยู่ที่ศาลครับคุณที่จบแล้วก็คือว่าเลือกพลาดหัวเลือกพลาดหัวข่าวไม่กินที่สัก 80-90% อย่างนี้ใช่ไหมจบใช่ไหมจบของผมในแง่ว่าเจ้าพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่เขาคิดว่าจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้คือจบของผมแบบนี้จากตำรวจทำเป็นสำนวนไปที่อัยการอัยการส่งสารจะมีสอบเพิ่มอะไรต่ออะไรถึงขั้นตอนในศาลก็แล้วแต่ว่ามันจะยุ่งยากไม่ยุ่งยากยังไงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าไม่มีคนสารภาพคดีมันก็ต้องไปไต่สวนในชั้นศาลว่ายังไงมันขึ้นอยู่กับการตั้งข้อกล่าวหาก็สารภาพหมดแล้วนี่พูดหมดแล้วนี่ทุกคนบอกว่าคำให้การคำให้การกับคำสารภาพคนละอย่างกันมันอยู่ที่ข้อหาคุณวิชัยคือเราต้องเริ่มต้นคิดอย่างนี้มีเรือลำหนึ่งวิ่งไปในแม่น้ำเจ้าพระยามีคน6คนอยู่ในเรือมีคนตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตเอานี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เหตุเกิดประมาณอย่างนี้อย่างนี้โอเคมันก็ต้องเป็นคราวนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือว่าเหตุที่คุณแตงโมตกพลัดตกน้ำแล้วเสียชีวิตเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ใช่หรือเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นเหตุต่อเนื่องมันต้องมันคือมันคือเขาอันนี้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องรู้จากวิธีการ2วิธี3อย่างอันที่1ก็คือชันสูตรพลิกศพดูว่าอะไรยังไงถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนจมน้ำอันนี้ฆาตกรรมโอเคไหมคือต้องดูชีวิตก่อนตกน้ำคือต้องดูหลักฐานทางนิติเวชอ่ะที่เขาชันสูตรผ่าดูนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาก็ต้องเป็นบทสรุปอีกอันนึงคือดูเหตุการณ์แวดล้อมอันนี้ก็เรียกว่านิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจเรือไปดูคราบไปเก็บหลักฐานไปตรวจ DNA อะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้อีกกลุ่มนึงแล้วก็เชื่อมโยงกันอีกกลุ่มนึงคือเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในทุกๆด้านคนที่เกี่ยวข้องมี
มีข้อความที่ไหนมีไลน์คุยกันยังไงไปเล่าให้อีกคนฟังเป็นยังไงตกลงอันนี้เจ้าพนักงานสอบสวนจะเป็นคนทำทั้ง3อย่างนี้เป็นสำรับใช่ไหมในเบื้องต้นเนี่ยที่เขาเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาว่าเอาสำหรับคนขับเรือคุณขับเรือไม่มีใบอนุญาตสองเรือนั้นยังไม่ได้ต่อทะเบียน อันนั้นก็อันนึงแล้วมันก็มีผู้ทำนองว่ากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตอันหลังเนี่ยเรื่องใหญ่ใช่ไหมคือเจตนาไม่เจตนาเป็นยังอะไรอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเท่าที่ผมทราบนะเขาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานคราวนี้มันก็ต้องไปสอดคล้องกับข้อเท็จจริงถ้าอย่างนี้คือจบในแง่ว่าความชัดเจนเป็นอย่างนี้ในสายตาของพนักงานสอบสวนตอนที่คุณแต่คนโทษใช่แต่คนจะเชื่อไม่เชื่อนะอีกเรื่องนึงนะตอนที่คุณวีระติดตามมาผู้ต้องสงสัยผู้เข้าข่ายต้องสงสัยมีกี่คนหรือบนเรือ5คนเนี่ยมีกี่คนที่เคลียร์มีกี่คนที่ยังไม่เคยเคลียร์มีกี่คนที่เข้าข่าย2คนไม่เคลียร์มี2คนไม่เคลียร์อยู่หัวเรือจะเป็นคนขับสลับกันขับแล้วก็สุดแท้แต่เพราะมันมีประเด็นคล้ายๆกับว่าการพลัดตกน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเกิดเหตุจากเรือเนี่ยมีการหยุดหรือว่าเลี้ยวโดยกระทันหันอะไรประมาณนั้นหรือไม่หรือก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าคือตอนนี้ตำรวจเขาระบุแล้วนี่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณ5นาทีเนี่ยนะ22 39ถึง22 45ถ้าผมจำไม่ผิดนะใครขับรถใครขับเรือเขารู้แล้วเส้นทางเดินเรือไปทางไหนยังไงเขาใช้ GPS จับในเครื่องที่มันบันทึกเป็นคอมพิวเตอร์ไว้เขารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องประติดประต่อว่าตอนนั้นน่ะ at moment นั้นน่ะใครอยู่ตรงไหนซึ่งเขาก็ต้องถาม4คน5คนบนเรือนี่แหละการให้การที่ไม่ตรงกันมันสอไปในทางระหว่าง2ความสงสัยคืออุบัติเหตุหรือไม่ใช่อุบัติเหตุณนาทีนี้หลักฐานคำให้การข่าวที่ออกมามันเอียงไปทางอุบัติเหตุมากกว่าหรือไม่อุบัติเหตุมากกว่าผมว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นก็คือว่าคือสิ่งที่เรารับรู้ตอนแรกเรารับรู้คล้ายๆกับว่ามันเป็นอุบัติเหตุใช่หรือคนพยายามจะบอกว่านี่เป็นอุบัติเหตุนะมันก็เลยเกิดกรณีฉี่ไม่ฉี่ที่ท้ายเรือขึ้นมาไปยาวเลยนะว่าบอดี้สูทเนี่ยมันมีแบบมันมีเป็นกระดุมแป๊บอยู่ข้างหลังไหม เวลาเปิดอะ่ะอันนั้นน่ะเขาก็ไปยืนยันแล้วบอดี้สูทของคุณบังโมเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเนื้อเดียวกันไม่มีกระดุมแป๊บไม่มีเปิดออกมาเป็นช่องแล้วก็จะฉี่ได้ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคราวนี้พอเรื่องนี้คนไม่เชื่อเรื่องคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อเรื่องฉี่เหรอคนไม่เชื่อเรื่องฉี่แต่ว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นที่เขาอธิบายในคนสุดท้ายชื่อคุณแซนเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนอยู่ตรงนั้นจับแขนจับขาด้วยซ้ำไปมีการจับขาอะไรแล้วก็ลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยคือรูปการตอนแรกที่ออกมาเนี่ยคนมันไม่เชื่อไงคนมันไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเพียวๆโอเคไหมใช่ไหมแล้วมันพอมันปฏิปต่อว่าถึงจะไปฉี่จริงถึงจะพลัดตกน้ำจริงมันก็ต้องดูว่าทำไมเขาต้องไปตรงนั้นอะไรอย่างนี้ประกอบกันแล้วก็มีคำถามว่าถ้าจะฉี่ไม่แวะล่ะข้างทางก็มีใช่ข้างทางก็มีภัตตาคารที่มีห้องน้ำอยู่ทฤษฎีแรกอ่ะว่าพลัดตกน้ำแล้วเป็นอุบัติเหตุไอ้การพลัดตกน้ำแล้วเป็นอุบัติเหตุเนี่ยหมายความว่าทั้ง5คนที่อยู่บนเรือเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุต่อเนื่องฉี่ไม่ฉี่ไม่สำคัญการตกน้ำนั้นไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่นสัมพันธ์กับการเดินเรือสัมพันธ์กับการอันนั้นไปอีกแบบนึงผมคิดว่าที่มันกลายเป็นประเด็นที่มันยืดเยื้อเนี่ยมันเกิดจากการที่แม่ของแตงโมเนี่ยบอกว่าทำไม5คนนี้ไม่โทรมาบอกตอนนี้เกิดเรื่องหรือคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือผู้จัดการใช่ไหมคุณกติกเนี่ยนะ ทำไมทิ้งช่วงตั้งหลายวันถึงแจ้ง อันนั้นตรงนั้นน่ะคำถามมันเกิดจากคุณแม่ของคุณตังโมใช่ไหม มันก็เลยคำถามต่างๆก็ตามมาเลยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุตุ้มทุกคนตกใจโทรไปแจ้งคุณแม่มาแล้วก็มาดูกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลากยาวอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ามันมีไอ้ช่วงว่างระหว่างการติดต่อที่ทำให้คนสงสัยว่าทำไมไม่มีใครแจ้งคนใกล้ชิดของแตงโมคนมีสิทธิ์จะคิด
ว่าตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยคล้ายๆกับว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยน่าจะคุยกันนะคนเชื่ออย่างนั้นเตรียมกันก่อนผมไม่อยากใช้คำว่าเตรียมเพราะคุณวิชัยผมเชื่อว่าไม่มีใครโกหกนะแต่ไม่ได้พูดทั้งหมดด้วยความพูดเฉพาะเหลี่ยมที่ตัวเองคิดว่าถ้าพูดเหลี่ยมนี้เนี่ยจะไม่ตกเป็นผู้ต้องหากระทำการโดยประมาทหรือเลินเล่ออันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้เป็นอย่างนี้ผมให้นึกภาพอย่างนี้ขับเรือก็เหมือนขับรถขับเรือนี่ก็เหมือนขับรถคนขับคนนั่งถูกไหมสมมุติคุณวิชัยผม4คนเราไปด้วยกันนะ3คนเราไปด้วยกันคุณวิสุทธ์นั่งอยู่ข้างหลังคุณสุทธิชัยนั่งหน้าผมขับสมมุติไงแล้ววิสุทธ์เขาเกิดบ้าขึ้นมาเขาเปิดประตูรถแล้วกระโดดลงไปเงี้ยคนขับต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องนี่คนขับไม่ต้องรับผิดชอบคุณสุทธิชัยอ้าวไม่เกี่ยวกับผมอ่ะผมก็ขับรถตามปกติไม่ได้ขับเลยแต่คุณไม่มีใบขับขี่แต่ไม่เป็นไรขับเรือไม่เป็นไรไม่มีใบขับขี่เนี่ยก็ปรับไปก็ปรับไปเป็นโทษปรับโทษปรับไม่แต่ว่าคุณไม่มีประสบการณ์ขับเรือขับรถมาก่อนขับเรือมาก่อนเนี่ยนะแล้วคุณหักในจังหวะที่ทำให้คนที่อยู่บนเรือไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมเปรียบเทียบอย่างนี้วิสุทธ์นั่งอยู่เบาะหลังไม่ได้ล็อกเราไม่ได้ล็อกประตูเราไม่ได้ล็อกประตูแล้วนี่เลี้ยวแล้วระหว่างนั้นคุณสุชัยเนี่ยตีวงอาจจะหลบหมาก็ได้ตกเรือหลบหมาก็ได้อะไรก็ได้ไม่รู้ถูกไหมรถปุ๊บปั๊บเนี่ยประตูนั้นมันเปิดแล้ววิสุทธ์ถ้าตกลงไปอย่างนี้ขับรถประบาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาคือถ้าจะไม่มีคนรับผิดชอบเลยต้องอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากคนคนนั้นเองเจ้าตัวอย่างนี้ไม่มีใครรับผิดชอบอคือทางข่าวตอนแรกเนี่ยซึ่งเราเปิดเราอ่านแล้วระหว่างนั้นมันลุ้นเรื่องว่าจะพบศพคุณแตงโมไหมใช่ไหมมันเรื่องนั้นมันซ้อนกันอยู่พอคุณแตงโมเสียชีวิตแน่นอนปั๊บเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดเกิดทฤษฎีเกิดการอธิบายกันแตกต่างกันไปแล้วคำพูดของคน 3-4 คนมันทำให้คนสงสัยมากขึ้นนะคุณดิชัยอันนี้หรือเปล่าทำให้เกิดนักสืบโซเชียลมีเดียใช่ไหมนำประเด็นนำตำรวจอ่ะนะฮะจนกระทั่งตำรวจก็ต้องตามประเด็นจากนักสืบโซเชียลถูกต้องเขาเอาอย่างล่าสุดนี่ไปถ่ายเรือครับแล้วมีลูกคนลางๆอยู่ที่หัวเรืออะไรเงี้ยตามเลยไม่ใช่คือถ้าเกิดอยู่หัวเรือเนี่ยมันจะไปพลัดตกที่ท้ายเรือไม่ได้ใช่ไหมแต่มันมีทฤษฎีใหม่ว่าอาจจะไม่ได้ตกตรงท้ายเรือนี่ไงอาจจะตกข้างเรือแล้วก็ได้นี่ไงนี่ก็แล้วมันมีเกี่ยวข้องว่ามีคนไปล้วงไปหยิบไปจับอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงหลุดออกมาได้เสียงนั้นน่ะฟังไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญไปถอดเทปโซเชียลมีเดียเอาไปทำการกรองเสียงกรองเสียงเนี่ยออกมามีเสียงว่าเอาเข้ามาแล้วก็บอกแตงโมพูดยากอะไรเนี่ยนะใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหม่ไงเฮ้ยมันมีเสียงพูดชายคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนที่จะเกิดเหตุหรือว่าเป็นเรื่องตอนเกิดเหตุนั่นสิไงไม่รู้ไงเพราะในนั้นมันไม่ได้บันทึกเวลาไว้มันก็ถึงขนาดด้วยว่ามีนักสื่อตกลงวันนี้เราเอาเป็นเอาตายเลยใช่ไหมเอาเป็นเอาตายมานั่งยิ่งกว่าการเมืองระดับชาติก็คือมีนักสืบไซเบอร์คนหนึ่งเนี่ยไปวัดได้ว่าไอ้ไฟที่สะพานเนี่ยสะพานอะไรนะตรงนั้นสะพานพระราม8เหรอไม่มันไปถึงสะพานพระราม8เลยเหรอไม่ไฟไม่เข้าใจเรือเนี่ยไฟเนี่ยมันจะปิดตอน3ทุ่มหรือเปล่ากทมปกติปิดกี่โมงแล้วคนเนี่ยเขาก็ไปวัดเสร็จแล้วว่าไอ้รูปมุมนี้ไอ้ขณะเกิดเหตุไฟมีหรือเปล่าตรงสะพานเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบกทม.ต้องออกมาบอกว่าวันนั้นเปิดทั้งคืนฉะนั้นตำรวจเนี่ยต้องไปเรียนวิชาสืบสวนสอบสวนใหม่เลยนะอันนี้ว่าข่าวเองนักสืบเองผมว่าตกงานไปได้ง่ายๆก็เจอสายสืบโซเชียลเล่นลึกอย่างนี้นะไม่คือทุกคนมีแองเกิลมีมุมในการดูแต่มันขึ้นอยู่สมมติฐานหลักก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุโดยบริสุทธิ์ใจเราไม่สงสัยมันก็จะไม่มีประเด็นไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วคนที่ประกาศไม่เชื่อก่อนคือคุณแม่ของคุณแตงโมใช่ไหมใช่เพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็ยังเชื่อนะก้ามกึ่งก้ามกึ่งแต่สังคมก็มีคำถามกับพฤติกรรมอย่างที่บอกฮะ
สังคมที่ตั้งข้อสงสัยเนี่ยก็เพราะคุณแม่ก่อนว่าทำไมไม่มีใครมาแจ้งแม่เลยทำไมกระติกเส้นผู้จัดการหายไปวันที่4ใช่ไหมวันนั้นบอกเนี่ย3วันแล้วยังเพิ่งจะเจอกันเนี่ยทำไมเพิ่งมารายงานเขาก็บอกเขาตกใจเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เขากลับไปก่อนต่างๆนาแต่มันก็มีพยานใหม่ใช่ไหมที่มาบอกว่าความจริงจะทำให้คุณปลอดเสรี Truth will set you free คนเนี้ยคุณปอใช่ไหม TK เนี่ยนะที่มาโบ TK เนี่ยนะปอนั่นคนอีกคนนึงโบ TK เนี่ยเป็นเพื่อนแล้วก็คนนี้แหละที่คุณกระติกเนี่ยโทรไปหาแล้วก็นั่งขับรถมาด้วยกันแล้วที่ผมแปลกใจมากคือขับรถของแตงโมด้วยนะคือมันมีอะไรที่มันย้อนแย้งซับซ้อนมากแล้วคนนี้เป็นคนพูดประโยคนึงซึ่งทำให้คนยิ่งสงสัยมากขึ้นบอกว่าพูดความจริงเธอก็แปลว่าที่ผ่านมาไม่พูดความจริงเหรอเพราะว่าเขาได้ยินมาเวอร์ชันหนึ่งที่เล่าให้ฟังในรถกับที่ออกข่าวไม่ตรงกันคือผมยังเชื่อว่ามันไม่ได้โกหกอะไรนะแต่พูดไม่หมดพูดไม่หมดพูดคนละมุมไม่หมดทุกเรื่องอาจจะจำไม่ได้อาจจะลำดับความผิดอาจจะลำดับเหตุการณ์ไม่ครบถ้วนอ่ะคือผมคิดว่าการที่คนให้ความสนใจรวมทั้งเราที่กำลังคุยกันด้วยเนี่ยนะกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันทำให้การทำงานหรือการพูดหรือการบอกหรือการอะไรเนี่ยทุกคนตั้งข้อสงสัยหมดไงทุกช็อตไม่เชื่อยิ่งกว่ารัฐบาลนะผมจะบอกให้คุณ ยิ่งกับเวลาเรามองการเมืองรัฐบาลเราไม่เชื่อประยุทธ์พูดอย่างนี้อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะอันนี้คนที่เกี่ยวอันนั้นอันนึงอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะคือเวลามันมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็อยากมี role and status บทบาทมีบทบาทในเรื่องนี้จะเป็นเพื่อนกันเป็นคนเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็มีท่าทีอยู่ในหัวเขาว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเงี้ยมันเป็นคดีผมเหมือนโอเจซิมสันแต่ว่าโอเจซิมสันเนี่ยหรือว่าคดีแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีโซเชียลมีเดียการตั้งคำถามครั้งนี้มันเกิดจากโซเชียลมีเดียแล้วคำถามแต่ละคำถามเนี่ยมันทำให้คนเออใช่นะเออจริงนะเออทำไมคนนี้พูดอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้ตำรวจซึ่งปกติเขาจะคุมเกณฑ์เองใช่ไหมเขาจะบอกประเด็นนี้สอบประเด็นนี้ไม่สอบประเด็นนี้สอบแล้วประเด็นนี้จบเอาประเด็นนี้ใช่ไหมต้องสอบทุกประเด็นเออต้องให้หายสงสัยครับใช่แต่ก่อนตำรวจคุมเกมได้ว่าตอนนี้ข้อสงสัยอยู่ตรงนี้นักข่าวก็ไปตามอันนี้จบแล้วเรามาประเด็นนี้นะแต่ตอนนี้โซเชียลมีเดียยกประเด็นขึ้นมาเองแล้วสังคมก็ไม่ยอมให้ตำรวจกำหนดประเด็นต่อไปแล้วไงก็อันนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยคือความที่คนที่เกี่ยวข้องเป็นคนมีฐานะที่เราเรียกกันว่าไฮโซนะจะความหมายเหมือนต้นฉบับหรือจะเป็นความหมายเฉพาะในสังคมใดสังคมไทยอะไรก็สุดแท้แต่คือพอมันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงเป็นคนรวยเนี่ยนะมึงมีเงินเนี่ยนะมึงรอดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะคดีบอสกระทิงแดงอ่ะมันยังเป็นแบบว่าแผลสดอยู่นะยังไม่ตกสะเก็ดนะเอออะไรอย่างนี้คุณวิชัยใช่แล้วมันมีตัวเรื่องเงินก็มันเกี่ยวด้วยใช่มันก็ทำให้สลับซับซ้อนขึ้นเงินเนี่ยมันอยู่ประเด็นตรงไหนบ้างส่วนไหนของคดีนี้เรื่องเงินก็มาเริ่มต้นถ้าแล้วจบลงด้วยเงินไหมมีอิทธิพลใช่ไหมไม่มีสองส่วนครับส่วนนึงเป็นรายละเอียดปลีกย่อยคือคุณแตงโมไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วสปอนเซอร์ในรายการนั้นเป็นบริษัทที่พยาประกันภัยเขามอบกรมธรรม์1ล้านบาทประกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นกรมธรรม์ปีต่อปีนะคุณสิชัย1ล้านบาทแล้วก็มีข่าวว่าคุณแตงโมเนี่ยให้ผู้รับประโยชน์เนี่ยเป็นลูกของคุณกติผู้จัดการนะถ้ามันจบอย่างนั้นเนี่ยคนอื่นก็ไม่เกี่ยวนะเพราะเท่าที่เช็คทพยาประกันภัยบอกว่ากรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ยังไม่หมดอายุรู้สึกจะหมดอายุเดือนเมษาถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเรื่อง สตังอันนี้ก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก็คือว่ากลับมาที่ข้อหาถ้ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต อันนี้มันมีความผิดในเชิงคดีอาญาแต่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได้นะเพราะว่าอย่างเรา
ผมไม่เคยทำนะแต่พูดถึงคนทั่วๆไปขับรถอ่ะแล้วไปชนคนอื่นเสียชีวิตอ่ะนะมันก็มีทั้งส่วนใหญ่นะก็คือแสดงความรับผิดชอบอะไรไม่รู้ว่าใช่ใช่สรุปว่าสามารถอ่ะแต่ก็จะมีบางคนที่ติดคุกก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีบางคนติดคุกบางคนไม่ติดคุกนะแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้เรื่องอาญาแต่มันยังมีเรื่องฟ้องแพ่งเรื่องความเสียหายอันนี้ก็ต้องมาคุยกันแต่ประเด็นเรื่องประกันก่อนสมมติว่าจริงตามนี้ก็คือว่าคุณแตงโมเนี่ยให้ลูกของกระติกเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยนะแล้วแม่ของคุณแตงโมตอนนี้บอกไม่เอาละฉันไม่ให้เนี่ยมีสิทธิ์ไหมไม่ได้นี่กรมธรรม์น่าจะมีผลแล้วใช่ไหมไม่กรมธรรม์เขาเขียนเอาไว้ระบุไว้ระบุไว้ว่าเป็นใครถึงคุณวิชัยครับคุณวิชัยมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมีจดทะเบียนมีมีสิแต่คุณสุทธิชัยเนี่ยทำกรมธรรม์ยกผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่ภรรยาที่ไม่ใช่ภรรยาเนี่ยได้ไหมไม่ได้คุณไม่ภรรยาคุณวิชัยจะมาบอกเขาว่าไม่ให้คนนี้ไม่ได้ยกให้ได้แต่ภรรยาคุณวิชัยไปขอยกเลิกไม่ได้ไม่ได้คืออันนี้มันเหมือนพี่นายกรรมคุณทิชัยนี่เคยลองทำแล้วเหรอโน ไม่ผมพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดขนาดนั้นแหละว่าถ้าเกิดเขาระบุชื่อก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเขาเนี่ยคนที่เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยเขาฟ้องบริษัทประกันถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่มรดกที่จะต้องว่ากันตามความโนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องชัดเจนมรดกนี่คือมรดกนี่คือต้องเป็นทรัพย์ของคุณแตงโมซึ่งเราไม่รู้ต้องเป็นทรัพย์ของคุณแตงโมเจ้าของทรัพย์ถึงแก่ความตายเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อจากทรัพย์เป็นมรดกแต่ว่าประเด็นนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่มีการถกกันในโซเชียลมีเดียไงว่าเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยตกลงถ้าแม่ไม่ให้เนี่ยลูกกระติกจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณกระติกกับคุณแม่ก็พูดกันไม่เคยรู้เรื่องไม่อภัยกันนั่นก็หนึ่งเรื่องเงินหนึ่งแล้วนอกนั้นยังมีการพูดถึงเงิน3ล้านเงิน30ล้านเดี๋ยวทีละประเด็นประเด็นที่2ประเด็นเนี้ยเอาเฉพาะประเด็นเนี้ยก็ยังมีคนตอบไปอีกบอกว่า30ล้านลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ก็ต้องคนทำแทนก็ต้องไปดูก็ต้องเป็นคุณกติกอะไรเงี้ยก็ต้องคือถ้าจะคุยกันแบบว่าให้มันแตกประเด็นให้มันละเอียดนะมันไปไกลมากครับอ่ะคราวนี้เรื่องแพ่งที่คุณชัยพูดเรื่องแพ่งเรื่องแพ่งอ่ะอย่างวันนี้นะมีข่าวทำนองว่าคุณแม่ของคุณแตงโมพูดบอกว่าถ้าเกิดคุณแตงโมยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถจะมีรายได้ประมาณสักปีละประมาณสัก1ล้านนี่เอาคิดแบบไม่นั่นนะยังทำงานไปได้อีก30ปีก็ประมาณ30ล้านบาทคราวนี้ถ้า30ล้านบาทเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เก่ากลับมาที่คำถามแรกว่าใครที่จะต้องจ่ายก็คือคนที่ทำประมาทเลินเล่อจะมีคนเดียวก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้นะไม่รู้นะประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคนที่เขาไม่เขาที่เขาจะฟ้องแพ่งก็ฟ้องในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มีเรื่องคดีอาญาและคดีแพ่งใช่ใช่ยังคือเป็นเรื่องปกติคดีอาญาและคดีแพ่งเพียงแต่ว่าถ้าเรือลำนี้มีประกันนะเรื่องจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ไม่มีเรือเขาหมดประกันหมดอายุพอดีภาษีก็ไม่ได้ต่อไม่ภาษีไม่เป็นไรประกันหมดอายุพอดีแล้วยังคนขับเรือไม่มีใบขับเรืออีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่นอกเหนือจากเรื่องคดีแพ่งเนี่ยยังมีการกล่าวหาว่ามีการให้เงินตำรวจอะไรต่างๆอันนี้เป็นการกล่าวหาในโซเชียลมีเดียไม่มีการยืนยันไม่มีคนพูดคือมันไม่มีคนพูดแต่ว่ามันเป็นกระแสข่าวลือกันว่าเนี่ยนะมันก็ไปโยงอีกอ่ะก็ไปขุดประวัติเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไอ้คนนี้มันลูกใครมันอิทธิพลอะไรหรือเปล่าไปต่อแล้วยงยังกันใหญ่แต่ว่าฟังดูแล้วก็ผมว่าอย่างอาจารย์วิระบอกน่าจะไม่นานนะสำหรับตำรวจที่จะจบอาทิตย์หน้าตำรวจน่าจะสรุปสำนวนสรุปคือพอสรุปตั้งข้อหาได้มันก็คงเงียบไปนะสรุปตั้งข้อหาได้อาจจะมีคนถามคนเถิมคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องทนายแล้วทนายเขาจะตั้งใครเป็นทนายอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมอยากจะรู้ว่าตกลงเรื่องรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยตกลงจะเปลี่ยนแล้วเหรอเฮ้ยเราว่าเราจะคุยเรื่องแตงโมจะจบรายการจะจบยังไงจะจบยังไงเพราะว่าวันนี้เขาบอกแตงโมเท่านั้นเขาขอยูเครนด้วยผมอยากรู้จุดจบเพราะผมคิดว่าตอนที่รัสเซียบุกยูเครนนะคุณทันอย่างนี้คนดูไม่พอใจนะผมบอกก่อนนะถ้าวันนี้ทำรายการตอนนี้ดูมาครึ่งรายการเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเรื่องอย่างนี้นะแล้วคนดูเขาขึ้นแคปชั่นว่าไม่พอใจไม่คุณมาโทษผมไม่ได้นะผมบอกก่อนนะวันเสาร์ก่อนเนี่ยนะเอางี้ผมถามคนว
มถามคุณตอนนี้คนไทยสนใจ2ข่าวนี้อะไรมากกว่ากันแตงโมกับสงครามคุณว่าผมว่าพอกันฮะผมดูนะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องยูเครนนะใช่คนดูเพิ่ง 800,000 กว่าเหรอเราคุยเรื่องยูเครนรุ่นนะแล้วก็ดูทางไลฟ์ขนาดเราคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะขนาดไม่รู้เรื่องคนดูขนาดนี้นะงั้นก็ถามคุณสุชัยแล้วกันคือผมคิดว่าจะจบภายใน3วันอ่ะไม่รู้ล่ะผมคิดว่าปูตินนะปูตินจะไม่ยอมให้ข่าวแตงโมเนี่ยมาครอบข่าวสงครามยังไงยังไงต้องยาวกว่าข่าวแตงโมอันนี้ผมเห็นพ่อต้องการว่าข่าวคุณข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยจะจบหรือดายดาวหรือซาภายในก่อนเรื่องของยูเครนอย่างเมื่อวานนี่คุณวิชัยผมไม่รู้นะถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยน่ากลัวมากนะว่าเห็นว่าไปถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ซาโทโซเปียเนี่ยนะซึ่งรัสเซียรถถังมายิงถล่มเข้าไปครับจะยิงมายิงจากไอ้พวกที่เข้าทางใต้ใช่ไหมมาจากไอ้ที่อะไรไอ้เกซอนอะไรมาทางนี้หรือเปล่าไม่เลยเข้ามาแล้วรถถังเข้ามาใกล้เพราะว่าเฉพาะนี้เลยมันอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดำไงโอเคทีนี้การยกพลขึ้นบกมันง่ายโอเคก็มีรถถังชุดหนึ่งเนี่ยมาตรงนี้เพื่อจะมายึดโอเคเขาต้องการยึดเขาไม่ต้องการยิงจะต้องการยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะเป็นตัวต่อรองที่สำคัญโอเคแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้กระทั่งพนักงานไม่ยอมสู้ออกมารวมตัวกันแล้วก็ชักธงยูเครนขอหยุดทางรัสเซียไม่หยุดก็เลยดันมาพอดันมาไม่สำเร็จก็เลยยิงครับยิงปั๊บตกใจกันทั้งโลกเลยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ายิงไปโดนไอ้จุดที่มันเป็นเตาปฏิกรเตาปฏิกรนะระเบิดตูมตามนะเชอร์โนบิลก็เชอร์โนบิลครับเชอร์โนบิลเมื่อ1986เนี่ยมันไปถึงยุโรปข้ามไปฝั่งอเมริกาด้วยซ้ำไปนะตกลงที่มันยิงไปนั้นมันยิงไปที่อาคารอะไรคุณสุชัยไปเจอไฟไหม้ที่อาคารเทรนนิ่งอาคารฝึกอบรมก่อนยังไม่ไปลงที่เตาปฏิกรถ้าไม่งั้นยุ่งเลยนะและยกหูคุยกันทันทีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนคุยกับไบเดนไบเดนคุยไปทางรัสเซียไม่รู้คุยกับตัวปูตินหรือเปล่าก็เลยหยุดเพราะต่างคนต่างกลัวเฮ้ยถ้าตูมเข้าไปอย่างนี้เนี่ยนะยุ่งแน่นอนดังนั้นตอนนี้วัดระดับรังสีปรมาณูยังไม่เป็นปกติยังปกติอยู่ฉะนั้นพอจะวางใจได้แต่มันไม่จบเพราะว่าการสู้รบยังหนักมากตอนนี้ยึดเมืองเคซอนทางใต้ได้1เมืองยึดได้แค่1เมืองผ่านมา9วันยึดได้เมืองเดียวแล้วจะบุกจะหยุดหรือจะไงต่อไม่หยุดสิหยุดได้ไงปูตินบอกว่าภารกิจยังไม่จบสิ้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนเป้าต่อไปคือต้องยึดเมืองหลวงเคียฟเมืองอันดับ2คือคาคิฟยึดเสร็จแล้วถึงจะเจรจาแต่มันยาวยืดยาวเอาทางบกซึ่งถ้าเห็นรูปทางดาวเทียมเนี่ยมีคอนวอยรถถังรถหุ้มเกราะยาว64กิโลเมตรเลยนะมุ่งมาที่เคียฟเมืองคาคิฟนั้นไปทางบกไม่สำเร็จถล่มทางอากาศถล่มลงไปสี่แยกกลางเมืองเลยจตุรัสฟรีดอมซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย20แห่งโอเคฉะนั้นที่ตายเป็นเด็กก็มี okay. เป็นพลเรือนก็มีเจรจารอบ2เนี่ยจึงได้ตกลงกันว่าเอาอย่างนี้เราต้องเป็นระเบียงสำหรับการอพยพให้คนอพยพไปตามนี้เราจะไม่ยิงแนวนี้ถูกต้องคือรัสเซียก็ยอมปล่อยให้คนอพยพไปนะช่วงนี้ตอนรัสเซียอยากให้คนอพยพไปใช่ตอนนี้รัสเซียถูกกล่าวหาไงว่าให้อยู่เล่นทุ่มยิงไปทางพลเรือนนะ อย่างนี้อาชญากรรมสงครามนะ อย่างนี้เนี่ยฟ้องไปที่ศาลโลกปูตินขึ้นศาลอาชญากรสงครามเลยเหมือนอะไรที่ไอ้นั่นอะโคโซโวอะโคโซโวขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับสมัยฮิตเลอร์เลยนะไอ้ที่ไปตายตามฮิตเลอร์เนี่ยต้องขึ้นศาลนูเรมเบิร์กเนี่ยนะประหารชีวิตกันกี่รายต่อกี่รายฉะนั้นพอเจรจารอบนี้ตกลงเรื่องหยุดยิงไม่ได้ตกลงว่าเอาเป็นระเบียงสำหรับอพยพพลเรือนอย่างน้อยสุดเนี่ยรัสเซียถูกด่าน้อยลงฉะนั้นตอนนี้มันไม่จบเพราะว่ามันถ้ายึดไม่ได้และก็ไม่มีแต้มต่อไม่มีแต้มต่อเพราะว่าปูตินต้องการยึดเสร็จเจรจาว่ายูเครนต้องเป็นกลางยูเครนต้องปล่อยทหารและฉันไม่ต้องการเซเลนสกี้ไอ้หมอนี่มันซ่าเกินไปไอ้หมอนี่ลุกขึ้นมาโทรไปหาปูตินขอเจรจาตรงไม่ปูตินไม่รับสายปูตินบอกเรื่องอะไรฉันจะพูดกับแกฉันจะพูดกับโน่นหัวหน้าแกนั่นไบเดนแต่ว่าไบเดนโทรมาก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องนะ
ดังนั้นตอนนี้เนี่ยยืดเยื้อแน่ครับโอเคนี่มาตรการทางการเงินทางเศรษฐกิจอ่ะฮะเอาอยู่ไหมฮะตอนนี้หนักเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต้องให้คุณวีระประเมินเพราะว่าเอาอย่างนี้ที่สถานการณ์รัสเซียทุกช่องทางไอ้ไม้เด็ดจริงๆครับไม้เด็ดจริงๆในเรื่องการแซงชั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้สวิตนี่ไม่เท่าไหร่คุณวิชัยสวิตนี่มันอาจจะเป็นเรื่องธนาคารเอกชนเรื่องการทำธุรกรรมยากแต่การที่ประเทศที่เป็นประเทศหลักๆอ่ะเขาฟรีซเงินที่รัสเซียเก็บไว้เป็นทุนสำรองแต่เขาไม่ได้เก็บไว้ในประเทศเขานะอย่างสมมุติว่าเขาไปซื้อพันธบัตรธนาคารไปซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังญี่ปุ่นไปซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐไปซื้อพันธบัตรยูโรไปซื้อทองที่นั่นที่นี่เขาอาจจะไม่ได้เก็บไว้ในประเทศเขาคราวนี้ในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของรัสเซียมันแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนนึงเนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนความมั่งคั่งใช่ซึ่งอันเนี้ยมันมีคนบริหารจัดการได้ไก่ก้อนนึงที่เป็นสินทรัพย์พวกนี้น่ะนี่ประเด็นก็คือว่าไอ้รัฐบาลที่อเมริกาประสานงานอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเลยมันฟรีซอายัดไว้เขาไม่ได้ยึดนะอายัดแต่เขาห้ามมึงเปลี่ยนเป็นอะไรทั้งนั้นสมมุติว่าคุณเป็นพันธบัตรคุณห้ามขายถ้าเกิดคุณเป็นทองคุณห้ามขายคุณเป็นเงินฝากไว้คุณห้ามมาออกไปปัญหาก็คือว่ารัสเซียซึ่งมีทุนสำรอง 630,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะ3เท่าของบ้านเราเนี่ยนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะ20ล้านล้านบาทอ่ะทำอะไรกับการโจมตีค่าเงินรูเบิลไม่ได้เพราะยังไงสมมุติว่าคุณมาขายเงินรูเบิลมันขายยูโรขายดอลลาร์รูเบิลถ้ารัสเซียจะไปซื้อก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อแล้วก็เอารูเบิลมาแต่ตัวเองอ่ะไม่มีเงินตราต่างประเทศที่จะไปซื้อรองรับตรงนั้นราคามันลงจากตอนต้นปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วเนี่ยประมาณ80หรือ70รูเบิลต่อ1เหรียญใช่ตอนนี้120120เนี่ยเอาคิดง่ายๆสมัยก่อนนะผมไปรัสเซียเนี่ย1รูเบิลเนี่ยประมาณบาท50ตอนนี้ถ้าผมไปรัสเซียเวลานี้นะ1รูเบิลเนี่ยเท่ากับ30ตังค์โอ้โหดิ่งเลยเออฉะนั้นทึกในแง่เรานะโอ้โคตรน่าซื้อเลยถูกเป็นบ้าเลยเออแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะเออแล้วปูตินจะเอาก็จะเนี่ยมันได้ผลไงในแง่เนี้ยโอ้มันกดดันมากถ้าเป็นมวยนะปุยทองเลยขนาดว่าตลาดหุ้นรัสเซียเนี่ยเปิดไม่ได้นี่ปิดมาตลอดนะไม่เปิดเลย5วันละครบอาทิตย์เลยไม่มีเพราะว่าอะไรถ้าเปิดเนี่ยคนเทขายไม่ต้องการให้เทขายก็ปิดตลาดเลยอันนี้ปิดตลาดไม่ให้มีการซื้อขายเลยแล้วเขาพยายามอย่างนี้ด้วยเพราะอัตราแลกเปลี่ยนของรูเบิลมันแย่ๆเนี่ยนะแบงก์ชาติของรัสเซียก็ตั้งเพดานไว้ไม่ให้เกินเท่านี้แต่ว่ามันตลาดมืดมันไม่มีทางใช่เพราะทุกคนก็กลัวว่าเงินรูเบิลจะไม่มีค่าใครที่มีเงินรูเบิลเนี่ยจะปล่อยแล้วมันก็ไปหาแลกเป็นเงินต่างประเทศเออใช่เห็นคิวยาวๆใช่ไหมเห็นคิวหน้าธนาคารของรัสเซียยาวๆใช่ไหมที่เป็นข่าวมาเนี่ยนั่นแหละไปกด ATM ไอ้นั่นไปกดเงินรูเบิลนะมันมี2 อย่างกดเงินสดเอามาใช้เพราะกลัวแบงค์จะเจ๊งแล้วไม่มีเงินสดที่เราฝากไว้จะไม่ได้คืนแม้แต่บาทนี้เราเคยเจอนะไม่เคยเจอนะจะไปปี27ปี40เราเคยเจอนะไปแห่จะไปถอนเถินกันต้องเอาคนมาบอกเฮ้ยมีเงินเต็มหมดนั่นแหละต้องลืมมันเกิดได้อันนี้เขาเรียกว่าแบงค์รันแต่เรื่องเงินตราต่างประเทศเนี่ยโอ้โหปูตินบอกเลยว่าใครค้าขายมีเงินตราต่างประเทศห้ามโอนออกใครมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้ใช้ได้แค่ 20% ถึง 80% ต้องมาขายให้รัฐบาลคือเขาก็พยายามแก้เกมแต่ไอ้การฟรีซทุนสำรองเนี่ยหนักมันเป็นเรื่องที่ครับคนก็คิดนะเราก็คิดว่าเออถ้าต้องการให้เงินบาทมั่นคงเราก็มีทุนสำรองเยอะๆคนจะได้มั่นใจแต่สำรองใช้ไม่ได้แต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยถึงมันดีคืนร้ายเงินที่เรามีใช้ไม่ได้เว้ยเออมันขังไว้มันไม่ยอมให้เรามันไม่ออกอ่ะจะมีผลทำให้ปูเตนลังเลอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้คือไม้เด็ดครับที่เราก็สงสัยตอนแรกว่าเอ๊ความบาดเศรษฐกิจมันจะมีผลอะไรมีผลอะไรเออ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกความบาดตลอดนะตั้งแต่2014ตั้งแต่เรื่องไทยเมียตั้งแต่ไทยเมียก็โดนมาตลอดแล้วปูตินก็เฉยครับเพราะว่ามันความบาดกว้างๆลอยๆคราวนี้หนักคราวนี้ลงไปตุยทองเลยตุยทองคือรู้ว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้เลย
ว่าเงินสำรองคุณถ้าผมฟรีซเนี่ยคุณตายและพอความมั่นใจในเงินรูเบิลคุณตกไปเลยดอกเบี้ยต้องประกาศขึ้นทันทีชั่วข้ามคืนนะ 20% 20จาก 9% 9.5 เป็น20อ่าข้ามคืนมันมีผลอย่างนี้เลยนะสมมุติว่าคุณเป็นคนผ่อนบ้านอยู่ดอกเบี้ยแบงก์เงินกู้ขึ้นคุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นผมก็เดือดร้อนอ้าวเดือดร้อนที่เออถึงแม้มันยังไม่ตกงานอะไรก็ติงนะแต่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่าจะการโอเคถ้าเกิดใครยังฝากเงินรูเบิลไว้ที่ธนาคารให้ดอกเบี้ยเยอะก็ตามคนกล้าหรอกคนกลัวอยากถือเงินสดคุณจะไปปั๊มเงินสดได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีทุนสำรองแบ็คอัพคนยิ่งไม่เชื่อค่าเงินรูเบิลใช่ตอนนี้ปัญหามันพลวันพลเกไปหมดและที่สำคัญอีกเรื่องนึงพอเกิดประเด็นนี้เนี่ยแบงก์ใหญ่ที่สุดของรัสเซียสาขาอยู่ยุโรปเต็มไปเลยใช่ไหมสเบอร์แบงก์เนี่ยนะประกาศหยุดกิจกรรมในยุโรปหมดปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นหล่นลงมา 94% โอ้และพอปิดปั๊บคนตกงานกันมโหฬารเลยใช่ไหมแบงก์ใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยเจ๊งอ่ะจะล้มละลายอ่ะอันนั้นก็ทำให้ปูตินตอนนี้ทำไงวะแต่ก่อนนี้ก็ยังสั่งแบงก์ได้ให้กู้ไว้ปล่อยเงินมาไว้นะตอนนี้ไม่ได้อีกประการหนึ่งท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ของปูตินเรื่องหนึ่งคือบรรดาเจ้าพ่อเขาเรียกโอลิการ์คโอลิการ์คนี่คือนักธุรกิจยักษ์ที่มีเส้นสายตรงกับปูตินได้สัมปทานรัฐบาลมีสิทธิพิเศษแล้วเป็นคนให้เงินปูตินแล้วช่วยปูตินบริหารความมั่งคั่งด้วยนะ20 30คนอ่ะแล้วเงินปูตินทั้งหลายแหล่เนี่ยมีเนี่ยก็ไปฝากตามแบงค์ไอ้ตามแบงค์ต่างชาติไปซื้อเรือยอทไปซื้อคอนโดแพงๆไปซื้อทรัพย์สินต่างๆนาฝากไว้ปูตินก็ฝากเอาไว้นะไปซื้อสโมสรฟุตบอลไอ้อาบราโมวิชเนี่ยอาบราโมวิชนี่โดนคนแรกแล้วรีบเพ่นเลยนะประกาศขายเลยประกาศขายเลยเชลซีอ่ะเขาเป็นเจ้าของเชลซีคนนี้ดังปรากฏว่าตอนนี้พอฟรีซทั้งหมดเนี่ยปูตินก็เสร็จเหมือนกันนะแล้วบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายแหละก็เริ่มสั่นละบางคนก็ออกมาขายทรัพย์สินบางคนก็ออกมาบอกว่าปูตินบอกพอเลิกได้แล้วสงครามหยุดได้แล้วนะดังนั้นตรงนี้ที่หนักมากเพราะอะไรเพราะสงครามนี่มันต้องใช้สตางค์ทุกวันนะการที่มีกองทหารเป็นเกือบแสนคนเนี่ยรถถังเท่านี้เนี่ยแล้วบุกลุยเข้าไปขนาดนี้แล้วไม่รู้กี่วันเนี่ยโอ้โหเงินทองเนี่ยคุณเอามาจากไหนครับเข้าไปเจออาหารที่ทหารรัสเซียบุกเข้าไปปรากฏว่าอาหารกระป๋องที่ให้ไปอ่ะให้3วันเท่านั้นเองครับโอ้หมดแล้วสมบัติที่ทำไงต่อคือเขาดูวันหมดอายุครับอาหารกระป๋องอ่ะครับเฮ้ยเขาใช้ขนาดนี้นะไอ้เหนื่อยข่าวกองนี่มันละเอียดขนาดนี้เลยใช่แล้วก็ไอ้ไซโบด้วยมันเหมือนกับเรื่องคดีตังโบอ่ะมันมีพวกโซเชียลมีเดียที่เขาไปเช็คแต่ละเรื่องแล้วถ่ายมาไงบอกว่าอาหารกระป๋องทหารชุดนี้นะขับรถถังมานะงงๆว่าเป็นทหารใหม่ครับไม่เคยเข้ามาในประเทศนี้เลยเออหยุดจอดปั๊บชาวบ้านบอกมาทำไมมาทำไมเออผมจะไปที่ศูนย์ปฏิบัติการทหารเนี่ยเลี้ยวทางไหนครับเพราะว่าไม่โทษผมเผลอผู้ชายนิดนึงมันยังมีข่าวเนี่ยเซเลนสกี้เนี่ยหรือทางทหารกองทัพยูเครนนะบอกให้ไปทำลายป้ายป้ายบอกทางอะไรเงี้ยหันให้มันมั่วถูกต้องเพราะว่ามาตามคู่มือใช่ไหมมันบอกว่าต้องตามป้ายไปซ้ายไปขวาไอ้นี่มันไปเปลี่ยนหันทางบ้างทำลายทิ้งบ้างไปไม่ถูกเอาป้ายหันผิดทิศก็ชิบหายแล้วอันนี้เหมือนหนังนักสืบหนังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคือดูเพลงก็ใช้วิธีแบบลูกทุ่งมากนะมันเป็นสงครามอีกครั้งหนึ่งบางคนในคนไทยเรียกเป็นศึกบางระจันนะคือชาวบ้านเนี่ยสู้จริงๆเอาระเบิดขวดอ่ะทำระเบิดขวดเองสู้รถถังอ่ะแล้วระเบิดขวดนี่มีคนไปสัมภาษณ์มีแม่บ้านคนหนึ่งทำระเบิดขวดเองที่บ้านบอกไอ้เนี่ยป้าเกษียณแล้วป้ายังมาทำระเบิดขวดทำไมฉันต้องสู้เอาใจสู้แล้วป้าทำเองเป็นเหรอระเบิดขวดป้าเปิด Google ไงฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสงครามที่ปูตินคาดไม่ถึง1ใช้เวลานานเกินไปไม่เกิน3วันมันควรจะจบใช่เพราะว่าคุณชัยคิดว่าไอ้การบีบทางการทูตอย่างผ่านทางสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงที่เราบอกแล้วว่ามันไม่มีผลเพราะมันมีเขาวีโต้ได้แล้วลงมติเราก็เห็นแล้วนะแล้วถ้าเกิดใช้ในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นเป็นที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งก็ผ่านที่ไทยเราอยู่ส่วนเสียงส่วนใหญ่นะ
141เสียงต่อ5เสียงนะ141เสียงต่อ35ใช่มั้ย35นี่งดออกเสียงเออ35งดออกเสียงแต่ว่าที่อยู่ข้างรัสเซียจริงอ่ะ5เสียงเองเฮ้ยเราจะไอ้คนที่งดออกเสียงนะคุณศรีชัยนะ35ชาติบวก5บวกกับ5ที่ก็แค่100ก็4040ถ้ารวมกันไอ้ที่เหลือ141เนี่ยเขาไม่เอากับรัสเซียไม่เอากับรัสเซียคราวนี้การลงมติอย่างนี้คุณวิชัยซึ่งคุณวิชัยบอกว่าเราเอาด้วยใช่ไหมใน141นี่มีประเทศไทยด้วยเราฝ่ายประนามการกระทำนี้ขอให้รัสเซียถอนออกไปนี่เราอยู่ฝ่ายนี้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าในอาเซียนมี8ประเทศที่อยู่ทั้งเท่าเดียวกันมีเวียดนามกับสปป.ลาวที่งดออกเสียงเกรงใจลาวกับเวียดนามงดออกเสียงลาวกับเวียดนามงดออกเสียงคืออยู่ใน35ใช่แล้วพม่าล่ะคุณชัยพม่าเออแปลกพม่าเนี่ยอยู่ข้างที่เอาด้วยกับมติเพราะอะไรเออเพราะว่ามีนอองหลายสนิทกับรัสเซียมากอ่ะมีก่อนเออใช่ๆอาวุธก็มารัสเซียแต่ทูตพม่าประจำ UN ยังเป็นคนเดิมอ๋อใช่ไม่ใช่คนมินอ่องไหลถ้าเกิดเป็นทูตของรัฐบาลมินอ่องไหลนี่คงจะลงมติใช่แน่นอนคัดค้านที่ประชุมสภาชาสามประชาชาแน่นอนฉะนั้นพม่ามีความถ้าอย่างนี้ผมถามคุณชัยต่อแบบนี้เป็นกลางไหมใครเป็นใครปุ๊บก็นายกบอกว่าประเทศไทยเป็นกลางไงอย่างนี้เป็นกลางไหมคุณชิชัยลงมติกับเขา141เสียงเนี่ยไม่เป็นกลางแต่ผมคิดว่าถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเราต้องแยกตัวละครกับการกระทำครับเราอาจจะบอกว่าไอ้รัสเซียกับเรามีความสัมพันธ์อันดีใช่ไหมแต่นั่นคือประเทศตัวละครโอเคแต่การกระทำอ่ะไปยิงใส่เขาบุกเข้าไปแล้วก็เด็กก็ตายเป้าหมายก็เป็นพลเรือนเนี่ยไม่ถูกอยู่แล้วดังนั้นไทยเราเกรงใจแต่เฮ้ยเสียงส่วนใหญ่เอาอย่างนี้นะยังว่าภาพเราไปอยู่กับกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียเอาอาวุธเข้ามาใช้นะแล้วเราถูกส่วนใหญ่เช่นยุโรปอเมริกาไม่คบกับเรายุ่งเหมือนกันนะฉะนั้นไทยเราต้องเล่นเกมลักษณะว่าเอาด้วยแต่บอกรัสเซียว่าเฮ้ยเราพูดถึงการกระทำไม่ได้พูดถึงอยู่เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนมันไม่ถูกวัดดิ้งที่ทูตไทยประจำสหประชาชาติพูดเนี่ยถูกใจคุณสุทธิชัยไหมผมคิดว่าเป๊ะตามภาษาการทูตดูคลิปหน่อยไหมลองฟังดูลองฟังดู Mr. President, Thailand has carefully considered the draft and voted in support of the resolution because of the overriding importance that Thailand attaches to the principles enshrined in the United Nations Charter and those of international law, in particular, respect for sovereignty.Territorial integrity and the non-use of force against states. Our support of the resolution also underlines our deep concerns for the plight of affected civilians and the humanitarian consequences of the hostilities and violence in the area. In this regard, we call on all parties to fully comply with their obligations under international humanitarian law.We are also concerned with the potential longer-term consequences on the rules-based international order and renew our call towards peace and for all parties to enhance dialogue through various means to truly realize a peaceful settlement of the situation. Thank you. ท่านทูตสุริยาจินดาวงศ์เนี่ยนะท่านเคยเป็นอธิบดีอาเซียนฉะนั้นท่านรู้เรื่องดีครับสับแสงเนี่ยเอามาจากเปิดตำราได้เลยคือพูดทุกอย่างที่ถูกต้องไม่เอ่ยรัสเซียอะไรไหมไม่เอ่ยเลยนะก็บอกว่าหลักการเป็นอย่างนี้เราต้องขอมีการเจรจาเราช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงก็เป็นไปตามตำราที่ควรจะเป็นส่วนในภาคปฏิบัติอย่าลืมว่ามีทูตของ EU 25ประเทศมาหาที่กระทรวงต่างประเทศอันนั้นกดดันชัดเจนเขามาล็อบบี้มาล็อบบี้มาล็อบบี้ว่าให้เราแบบว่ายืนหนักหนักหน่อยหนักหนักหน่อยขอให้ยืนอยู่ข้างเราเต็มเต็มหนักได้หนักนะไทยก็บอกว่าโอเคในหลักการเห็นด้วยแต่ในปฏิบัตินี่ขอดูนะขอดูว่ารายละเอียดแต่ละเรื่องเป็นยังไงเธอคิดว่านี่คือทางออกเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะบอกว่าเราแอบสเตนคืองดออกเสียงเพราะมันจะกลายเป็นกลุ่มเสียงข้างน้อยมันจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่ในอาเซียนก็จะมีเวียดนามกับสปป.ลาวซึ่งก็มีเหตุผลของเขาความสัมพันธ์กับรัสเซียก็มียาวนานของเรานี่ถึงแม้จะบอกว่าปีนี้มีความสัมพันธ์125ปีนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณคบใครมานานแล้วถ้าเขาทำอะไรผิดคุณยังไม่พูดนะแล้วไอ้
ไอ้5นอเนี่ยล่ะพี่ชัยอ้านอนี่แหมเกาหลีเหนือครับรัสเซียด้วยรัสเซียเบลารุสอย่างเงี้ยโอเค3ละเอริเทรียเนี่ยซึ่งแอฟริกาไม่รู้เอริเทรียอยู่แอฟริกาเนี่ยซีเรียเงี้ยโอเคมันไม่สงสัยแล้วไปจีนจีนอินเดียกับอินเดียเนี่ยจีนอินเดียเนี่ยชัดเจนว่าไม่ต้องการด่ารัสเซียแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเห็นว่าไอ้เรื่องความรุนแรงนะเขาไม่เห็นด้วยนะเขาต้องแยกนะครับทีนี้น่าสนใจว่าเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเนี่ยโทรไปหาจีนช่วยไกล่เกลี่ยหน่อยสิยูอ่ะพูดกับปูตินได้โอ้ยไอ้นี่เก่งเออเก่งนะไอ้นี่เนี่ยติดต่อไปกี้นี่ต้องถือว่าคือติดต่อไม่ติดต่อไม่รู้แต่มันออกข่าวว่าติดต่อ ไม่รู้ว่าติดต่อไม่ติดต่อผมไม่รู้จากดาราตัวตลกไม่เคยมีประสบการณ์การเมืองมาในภาวะคับขันอย่างนี้แหลมคมมากแหลมคมแล้วก็สามารถปลุกระดมคนทั้งยูเครนทั้งประเทศเนี่ยสู้มาช่วยกันสู้มีน้ำซ้ำยังไบเดนออกมาบอกว่าเฮ้ยยูอพยพได้แล้วนะเขาบุกมาแล้วนะเราจะให้ยูมาตั้งรัฐบาลพระถิ่นเลยนะช่วยนะไม่เอาก็บอกว่าผมไม่ได้ต้องการรถพาหนีผมต้องการอาวุธนี่แต่อาวุธเขาก็ส่งมาแล้วนี่ตอนหลังไงเยอรมันตอนแรกส่งอะไรรู้ไหมหมวกนิรภัยส่งมาช่วยเพราะอย่าลืมว่าหมวกแบบวิศวกรนะอย่าลืมว่าเศษหินเศษนิ้มจะตกนะคือเยอรมันไม่ต้องการตอนแรกนะไม่ต้องการส่งอาวุธเพราะว่าประวัติเยอรมันสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นฝ่ายผู้ร้ายนะไปเป็นฝ่ายรุกรานเขานะไปบุกยูเครนด้วยล่ะใช่ใช่นะทีนี้พอทางนายกเยอรมันบอกว่าจะส่งหมวกมาช่วยนะเซเลนสกี้ว่าไงรู้ไหมท่านอยากส่งหมวกมาเลยท่านจะส่งนะส่งไอ้ถังมาเลยถุงเก็บศพมาดีกว่าโอ้โหนั่นเลยแรงแรงชัดไหมชัดชัดชัดคือเขาเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนเป็นส่งขีปนาวุธให้เลยส่ง 2,700 ชุดเลยขีปนาวุธเลยเห็นไหมตกลงนี่จบยังไงฮะซีเรียองค์การจบจบยากครั้งนี้จะเป็นแต่ว่าต้องจบมีทั้งกี่ทางถ้าจบแบบปูตินหรือจบแบบไบเดนหรือจบแบบเซเลนสกี้อ่ะถ้าจบแบบปูตินก็คือยึดหมดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่โปรทางโน้นรับปากว่ายูเครนจะไม่มีวันเข้านาโต้อีกแล้วก็ต้องไม่มีกองทัพไม่มีอาวุธของนาโต้จบแบบปูตินแล้วไม่ต้องขึ้นเอาจันขึ้นศาลด้วยนะถ้าจบแบบตะวันตกจบแบบไบเดนก็คือว่ายูถอยไปและยูก็เลิกที่จะมายุ่งกับชายแดนของยูเครนและยูเครนเขาจะต้องเป็นตัวของตัวเองเขาจะลงเข้านาโต้หรือไม่เรื่องของเขาคุณต้องเคารพในสิทธิความเป็นเขาแต่ถ้าจะเอาไปเซเลนสกี้เหรอเซเลนสกี้ก็บอกว่าจบโดยการยูถอนออกไปทั้งหมดและเราจะไม่เข้านาโต้ก็ได้แต่ต้องให้คำรับรองทั้งสองฝ่ายให้กับความมั่นคงของเราทั้งฝ่ายรัสเซียและฝ่ายตะวันตกว่าจะไม่คุกคามเรานี่แล้วแต่ว่าคุณคิดว่าจะจบในเงื่อนไขใครโอกาสยังไงมากกว่ากันฮะโอกาสยังไงมากกว่ากันก็ทั้ง3สูตรต้องมาคุยแล้วผมว่ามันเฉลี่ยทั้ง3สูตรมันจะต้องยาวอ่ะต่อรองกันยืดเยื้อยาวนานดีครับคุณวิชัยจะได้มาคุยเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องแตงโมจบแล้วอาทิตย์หน้าจบไหมเฮ้ยอาทิตย์หน้าเราสรุปเรื่องแตงโมได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่สงครามที่ผมไม่รับรองจะสรุปได้โอเคโอเคโอเคนะฮะไอ้วันนี้ไม่มีการเมืองไทยไม่มีไม่มีพี่ตู่ตู่ไม่มีสามปอเลยเหรอโชคช่วยเห็นไหมใช่ไหมหนึ่งสภาปิดแล้วมีเวลาอีกสองเดือนตั้งตัวแล้วไม่มีเรื่องอื่นมากวนใจเลยยกเว้นเรื่องเดียวจัดการเรื่องน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วกันถ้าจัดการเรื่องน้ำมันไม่เรียบร้อยเบลบึ้มมันจะเรียบร้อยไหมไม่รู้ขึ้นประชุมเลยแต่อย่างน้อยตอนนี้3คนกินข้าวด้วยกันแล้วกินข้าวมันไม่เป็นข่าวได้ยังไงมันจะเป็นข่าวได้ไงวะอนุพงศ์ไปกินข้าวกับประวิตรกับประยุทธ์นี่มันเป็นเรื่องปกติเขาไม่เจอกันมา3เดือนหลบเข้าไปหลบเขาเยอะงานเขาเยอะงานเขาเยอะคุณต้องใจหลบต้องใจหลบคุณไปตั้งคุณไปคอยจับผิดเขาถ้า3คนนี้กินข้าวคุยเรื่องนี้แล้วมันจะมีปัญหาคุณคุยเรื่องแตงโมกับยูเครนแล้วแต่ประมงนี่คือสัญญาณที่ดีอย่างน้อยก็หัวกันได้คุยกันได้โอเคนะฮะถ้าอย่างนี้นะสามคนนี้กินข้าวนะแล้วนึกว่าจะเป็นข่าวขอโทษจะไม่เป็นข่าวต่อไปจะไม่เป็นข่าวเหรอไม่เป็นข่าวสำหรับเราจากเรื่องนี้สองเรื่องนี้สำคัญแล้วเราสามคนเจอกันจะเป็นข่าวไหมเฮ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วแม่แน่นอนนะนั้นเสาร์หน้าครับเจอกันสามคนครับมีกาแฟให้กินไม่ได้กินข้าวด้วยกันโอเคพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับ
ThaiPBS Podcast www.thaipbspodcast.com Application ThaiPBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast